สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Dream Maker Channel ช่องของคนชอบเล่นเกมแต่ไม่ชอบเล่นเองแต่วันนี้ก็ไม่ได้มาเล่นเกมนะมาแค่แนะนำโปรเจกต์ที่โปรเจกต์มันเยอะไปหมดนะมันจะมาแนะนำอะไรหลายโปรเจกต์กันดั้มยังทำสีไม่สำเร็จเลยนะมันทำยากนะอันนี้ก็ใช่ว่าจะง่ายแต่ก็มาแนะนำก่อนนี่ก็คือรถบังคับของยี่ห้อทามิยานะยี่ห้อทามิยาก็คือดาว2ดาวเนี่ยแดงน้ำเงินเนี่ยถ้าใครชอบเล่นของเล่นเนี่ยก็จะรู้อยู่ว่าทามิยาเนี่ยเขาขึ้นชื่อ1ก็คือเขามีไอ้รถทามิยาคันเล็กๆใช่ไหมที่มันวิ่งในรางใช่ไหม2ก็คือพวกโมเดลที่เป็นรถถังหรืออะไรเงี้ย3ก็คือน่าจะบอกได้ว่ารถบังคับของเขาหรือรถถังบังคับหรือรถบิ๊กฟุตบังคับอะไรของเขาเนี่ยก็ที่มันบังคับอะเรียกว่าดีที่สุดในโลกแล้วมั้งมียี่ห้ออื่นดีกว่านี้แม่นี่ก็ไม่รู้นะแต่ก็เอามาเล่าให้ฟังแล้วกันว่าอันนี้เป็นโปรเจกต์นะอยากทำอยากมีรถบังคับสักคันหนึ่งมานานมากแล้วเล่าให้ฟังว่าสมัยตอนที่ป้ายังอยู่นะป้าเนี่ยก็คือบอกป้าว่าป้าโม่แบบอยากได้รถบังคับแล้วก็เก็บเงินมาเนี่ยก็เก็บได้แล้วนะสมัยนั้นประมาณม.3 ม.4 มั้งจำไม่ได้อ่ะก็เก็บเงินได้ประมาณ 8-9,000 บาทก็20ปีที่แล้วไหม20กว่าปีที่แล้วก็ถือว่าเยอะมากเลยนะ 8-9,000 บาทบอกว่าอยากได้รถบังคับก็ให้พาไปซื้อหน่อยป้าก็ขี่มอเตอร์ไซค์พาจะไปซื้อนะแต่ว่าระหว่างทางก็บอกว่าซื้อก็ได้นะแต่ว่าซื้อเสร็จแล้วเราก็ไม่ต้องคุยกันมันแปลว่าไม่ให้ซื้อไงก็เลยไม่ได้ซื้อแต่ว่าในที่สุดตอนนี้เราก็ได้ซื้อแล้วนะป้าเสียไปแล้วป้าไม่อยู่แล้วก็เดี๋ยวเล่นให้ป้าดูนะป้าน่าจะแบบมาเล่นด้วยกันก็ก่อนที่จะไปประกอบนะคือคงไม่ได้ประกอบเร็วๆนี้นะมันยุ่งอ่ะมันต้องแปลเกมให้เราได้ดูกันใช่ไหมมันก็มีเกมจ่อยๆเยอะเลยเพียงแต่ว่าจะมาเล่าให้ฟังก่อนว่าว่างๆก็เลยเปิดดูคู่มือมันอ่ะคู่มือมันแบบมีภาษาอังกฤษภาษาญี่ปุ่นนะก็อาจจะอ่านภาษาอังกฤษเอาเวลาเราซื้อรถบังคับเนี่ยไอ้กล่องที่เราซื้อมาเนี่ยมันได้แค่รถได้มอเตอร์ที่ติดมากับรถแค่นี้ก็คือหมดแล้วส่วนถ้าเราอยากให้มันวิ่งได้เรายังต้องซื้ออีกก็คือดูตามรูปเอานะมันอาจจะอธิบายไม่ถนัดมันก็จะมีตัวแบบอันนี้ไม่แน่ใจนะเขาเรียกว่าอะไรตัวรับสัญญาณของวิทยุอันนี้เป็นตัวบังคับเลี้ยวหรือว่าอะไรพวกนี้พวกแบบบังคับคันเร่งอะไรประมาณนี้แล้วเราก็ต้องมีฐานนะต้องซื้อต่างหากที่ชาร์จและสำคัญก็คือที่บังคับเนี่ยเราอยากได้แบบไหนเราก็ซื้อนั้นแต่น่าจะอยากได้แบบนี้นะมันดูเท่ดีมันใฝ่ฝันมากๆเด็กๆอยากได้พวกนี้ก็คือแบบอะไหล่เสริมที่ดีขึ้นแบบลูกปืนที่ดีขึ้นอะไรเงี้ยก็ไม่จำเป็นหรอกเอาแค่วิ่งบ้านๆได้ก็คุ้นละส่วนพวกนี้ก็อุปกรณ์ที่ต้องใช้นะเปิดมาดูในคู่มือก็เลยมีส่วนที่น่าสนใจอยู่นะเป็นส่วนผสมที่น่าสนใจมากคือนี่คือสาเหตุที่บอกว่ามันเป็นรถบังคับที่ดีที่สุดในโลกอะนะส่วนตัวนะเพราะไม่รู้จักมาก่อนนี้แล้วไม่ใช่พูดเล่นเดี๋ยวลืมบอกไปว่ามันเป็นเชสซี่ TT02นะก็คือเขาเรียกว่ารถทางเรียบไหมรถแบบออนโรดอะรุ่น TT02ถ้าเป็นรุ่นดริฟต์มันจะมีตัว D อยู่ข้างหลังเป็นรุ่นอะไรมันก็จะมีตัวต่อท้ายอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือรุ่นมาตรฐานของเขานะเห็นว่ามีมาแล้วประมาณสักตั้งแต่ปี2010แบบประมาณเนี้ยก็10แบบสัก10ปีแล้วอ่ะก็ยังใช้มาอย่างยาวนานนะไม่ได้เปลี่ยนแปลงเท่าไหร่นะเป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อใช่ไหมถ้าไม่ได้เข้าใจผิดมันก็มีความน่าสนใจของมันอย่างเช่นว่าเราสามารถปรับฐานล้อเนี่ยความยาวระหว่างฐานล้อไปล้อหน้าไปล้อหลังเนี่ยให้มันยาวสั้นต่างกันได้นิดหน่อยแต่รู้สึกว่าบอดี้เนี้ยมันจะต้องเป็นแบบสแตนดาร์ดนะก็ต้องอย่างนี้ใช่ไหมความสูงจากพื้นคือเจ๋งอ่ะเนี่ยเราสามารถปรับได้ด้วยนะว่าอยากให้ไอตัวรถเราอ่ะมันมีเขาเรียกว่ากราวเคลียร์แลนด์นะก็คือตัวรถเนี่ยจะสูงจากพื้นเท่าไหร่ก็โอเคนะมันดูตื่นเต้นดีก็ถ้าถามก็อาจจะตั้งสูงไว้นิดนึงนะเพราะว่าพื้นถนนที่ประเทศไทยเราเล่นได้เนี่ยมันไม่เรียบเราคงคาดหวังความเรียบของพื้นถนนไม่ได้ก็สูงไว้ก่อนน่าจะดีนะอันนี้ก็คือความกว้างของฐานล้อกว้างต่างกันได้นิดหน่อยในส่วนของตรงนี้อาจจะประกอบเป็นแบบกว้างนะเพราะว่าตามสูตรเนี่ยเขาบอกว่ายิ่งกว้างมันยิ่งเกาะถนนดีใช่ไหมก็
สูงนิดนึงแล้วก็กว้างนิดหน่อยอาจจะเป็นคำตอบที่ดีสำหรับคันนี้นะก็ต้องลองดูวิธีประกอบก็ดูไม่ได้ยากมากนะไม่แน่ใจใช้เวลาประกอบสักกี่ชั่วโมงเขาอธิบายละเอียดอยู่นะดูตามรูปเอาแหละแล้วก็ในส่วนของเรื่องความเร็วของเกียร์กับมอเตอร์มันมีอธิบายด้วยนะว่าการทดเกียร์เป็นยังไงแต่แบบพอดีไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่หรอกนะแบบว่าเกียร์อันนี้คืออะไรกี่ฟันเฟืองอะไรเงี้ยเหรอเป็นอัตราทดเท่าไหร่อันนี้คือแบบน่าจะแบบพวกคุ้มครั่งว่าแบบฉันขอหน่อยฉันขอปรับแต่งให้มันเป็นความเร็วที่ฉันต้องการอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องมีองศาของมอเตอร์ด้วยนะโหมันเจ๋งอะอันนี้ก็ไม่รู้นะไว้อนาคตแบบมีความรู้เพิ่มเติมเราก็ค่อยมาลองศึกษาเพิ่มเติมก็ได้นะมันไม่เสียหายหรอกรู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกหามไอรถของทามิยาที่เป็นรถบังคับพวกนี้ที่เราเห็นมันเป็นสีขาวๆสวยๆมีคาร์บอนอะไรพวกนี้นะจริงๆแล้วขี้เกียจหยิบออกมาให้ดูนะบอดี้ข้างในมันจะเป็นใสๆมาให้นะแล้วเราก็สามารถเลือกได้ว่าเราจะจินตนาการให้มันเป็นสีอะไรแล้วเราก็พ่นสีนั้นลงไปซึ่งก็ซื้อมา2สีนะทางร้านเขาแนะนำมาด้วยว่าเอาไปใช้พ่นรถใช่ไหมครับจะไม่สามารถซื้อสีที่เป็นสูตรธรรมดาได้นะครับต้องซื้อสูตรที่เป็นสำหรับโพลีคาร์บอเนตตรงฝากระป๋องเนี่ยมันจะต้องเป็น PS ตึ๊ดตึ๊ดอะไรก็ว่าไปนะถ้าเป็นสีธรรมดาเขาบอกเวลารถสั่นแล้วมันจะแตกมันจะสีมันจะไม่ให้ตัวไม่ยืดหยุ่นไม่ยึดติดกับพื้นผิวอะไรเงี้ยหลังจากที่ดูใจอยู่นานว่าเอาสีอะไรดีเนี่ยรถของเราเนี่ยสุดท้ายก็เลยเอาสีนี้มานะสีนี้มันแบบมันเป็นชื่อสีแบบพิเศษด้วยนะมันชื่อว่า Sky Blue Anodized Aluminum กับสี Black ธรรมดาสีมันดูผู้ดีมากเลยนะแบบสีฟ้าเท่ๆเราแบบจะมีรถ McLaren ที่เป็นสีฟ้าหล่อๆอย่างเงี้ยครับของ Dream Maker Channel เสร็จแล้วก็สำหรับสีฟ้าตัวเนี้ยนะเขาเขียนไว้ที่ตรงฝาขวดนะคือเราซื้อสีเดียวไม่ได้นะเนี้ยถ้าเป็นสีฟ้าเนี้ยวิธีการใช้ของมันเนี่ยก็คือเราต้องพ่นสีดำรองอยู่ด้านล่างสีฟ้าเวลาเราพ่นรถบังคับของทามิยาเนี่ยเขาให้พ่นด้านในนะก็แปลว่าเราพ่นสีฟ้าเข้าไปก่อนแล้วเราก็พ่นสีดำทับลงไปอีกทีนึงมันน่าจะทำให้สีสวยขึ้นนะเขาว่างั้นนะก็เดี๋ยวไว้มีเวลาแล้วเดี๋ยวจะค่อยทำให้ดูนะสีฟ้ากระป๋องนี้แพงกว่าสีอื่นด้วยนะสีอื่น200ไอ้นี่แบบปาเข้าไป375ก็หวังว่าจะสวยสมกับราคานะก็หลังจากทำอะไรเสร็จให้มันเป็นคันๆขึ้นมาแล้วก็ไว้มีโอกาสค่อยซื้อที่บังคับนะก็ประกอบเสร็จก็เป็นโมเดลรถเฉยๆนะวางทิ้งไว้เฉยๆก่อนเพราะมันไม่ได้รีบไปเล่นไงมันไม่มีพื้นที่ให้เล่นมันอยู่คอนโดจะเล่นก็ต้องออกไปตามส่วนสาธารณะใช่ไหมแต่ว่าไว้ไปเล่นให้ดูแหละแต่เบื้องต้นก็คือประกอบให้เป็นคันก่อนนะแล้วก็ไว้เจอกันคราวหน้านะวันนี้มาเล่าให้ฟังแค่นี้แหละว่ารถมันดูน่าสนใจขนาดไหนสำหรับวันนี้ก็ลาก่อย